ก็คือจริงๆในหมายกำหนดการที่วันนี้ที่เรามาแถลงข่าวเนี่ยก็คือเราอยากจะให้เป็นกระบอกเสียงให้หน่อยว่าที่ผมไปรับข้อกล่าวหาของที่ครูเขาไปฟ้องเราที่ลพบุรีเราก็มีหลักฐานการยืนยันเพลงทั้งหมดมัน23เพลงนะ23เพลงเนี่ยก็คืออีก3เพลงเราไม่ได้เป็นคนทำนะครับแต่ว่า3อีก20เพลงเนี่ยคือเราทำถูกต้องแล้วก็วันนี้เราจะมีแจกหนังสือสัญญานะที่ครูได้เซ็นไว้ให้เราแล้วได้เขียนด้วยลายมือของท่านเองนะครับแล้วก็เซ็นกระดาษทุกหน้านะฮะก็อยากจะให้สังคมเขาได้รู้ว่าเราไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ถึงแม้ครูจะเหมือนเปรียบเสมือนพ่อผมก็จริงอยู่แต่เรื่องธุรกิจมันก็ต้องเป็นธุรกิจและอย่างหนึ่งนะครับคือการที่ผมเชื่อเลยว่านักร้องหลายๆท่านที่ไม่ได้ทำเพลงเองนะครับอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่แต่ว่าที่ผมทำตรงนี้ก็คือหมายความว่าอย่างเช่นเราทำเพลงไปหนึ่งเพลงหรือหนึ่งอัลบั้มเราต้องไปขอกทที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาและทางทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจะต้องเช็คดูแล้วว่าเราถูกต้องถึงจะออกใบออกเลขกทมาให้เราแค่นั้นยังไม่พอนะฮะเราต้องไปปั๊มที่บริษัทต่างๆเงี้ยเขาก็ต้องเรียกร้องเอาแบบนี้เหมือนกันเราก็มีไปยืนยันเขาถึงจะปั๊มเป็นแผ่นให้และที่ผมทำตรงนี้จะ20ปีและ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็เพลงทั้งหมดที่ครูได้ระบุในข้อกล่าวหานี่มานะฮะเราก็มีครบทุกเพลงในสัญญาคือ20เพลงนี้สามารถทำอะไรได้บ้างได้ทุกอย่างครับเขาเรียกว่าทำซ้ำดัดแปลงเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะโสดค่ะโสดอะไรเอ่ยโสดทัด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 วัสดุโสดทัดวัสดุค่ะที่แจ้งหน่อยค่ะว่ามันมีอะไรบ้างได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นละครหนังไม่ว่าจะเป็นสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างที่เราตามใจเราที่เราจะไปทำแต่ที่ทำได้ก็แค่หนึ่งมัตเตอร์เท่านั้นนะหนึ่งมัตเตอร์คือหมายความว่าหนึ่งเวอร์ชันที่เราได้ซื้อมาแต่ถ้าเราไปทำซ้ำอีกก็ไม่ได้นะครับก็คือจริงๆแล้วชุดที่ผมทำเนี่ยก็ชุดเพชรแท้ชุดที่1-5อย่างเงี้ยก็จะได้แค่นั้นเองจะไปทำต่อเติมจากนั้นก็ไม่ได้อีกแล้วแต่ถ้าจะทำต่อก็ต้องซื้อใหม่อะไรประมาณนี้วันนั้นที่คุณอาเข้าไปก็คือเรารับมีรับหรือว่าภาคเสร็จยังไงบ้างคะมีปฏิเสธอะไรยังไงบ้างคือตรงนี้เราไม่ทางท่านพนักงานสอบสวนเขายังไม่ได้ถามอะไรเรามากมายก็คือเราไปยืนยันว่าของเราเนี่ยได้ถูกต้องที่ครูฟ้องมาทั้งหมด23เพลงนะฮะแต่ไม่ใช่ของเราทั้ง3เพลง20เพลงก็คือของเราเห็นได้ข่าวบอกการที่คุณอาเป็นพยานคือเรายังไม่ใช่ผู้ต้องหาใช่มั้ยคะหรือยังไงคะณตอนนี้น่าจะไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับแต่จริงๆแล้วที่เขาไปร้องเรียนเนี่ยคือเขาไปฟ้องเราเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราผิดก็จะต้องเป็นผู้ต้องหาไงใช่ไหมแต่นี่คือไอพอดีเราไม่มีการยืนยันก็ทางเรื่องกฎหมายเนี่ยผมก็ไม่ได้เรียนมาใช่ไหมก็แล้วมันมีส่วนอีก3เพลงที่ไม่ใช่ของทางเรานี่คืออย่างไรครับ3เพลงนี้มีเพลงอะไรบ้างที่แจ้งใหม่ค่ะอาจจะสั่งที่มูกไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมเป็นภูมิแพ้ถ้าเข้าใครเข้ามาในนี้ก็คือต้องสแกนเรียบร้อยนะไม่มีโควิดแน่นอนนะสามเพลงคุณอาที่ไม่ใช่ของเรานี่คือเพลงอะไรบ้างมีเพลงอะไรบ้างไม่ทราบเดี๋ยวจะแจกให้ทุกคนเลยนะเดี๋ยวแจกทุกคนเป็นของใครนะทำไมถึงเราโดนคือเขาน่าจะไปก๊อปมาจากใน YouTube ก๊อปมาจากใน YouTube นะอยากให้คุณอาชี้แจงว่าไอ้3เพลงที่มันไม่เกี่ยวกับเรานี่คืออะไรว่าทำไมถึงไม่เกี่ยวกับเราหรืออะไรยังไงคะที่คือเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเขาไปเอามาจากใน YouTube ไงเราก็ไม่เกี่ยวอ่ะ
เพราะว่าไอใน3เพลงนั้นเราไม่ได้เป็นคนทำใช่ไหมฮะเราไม่ได้เป็นคนไปลงอะไรประมาณนี้เราไม่ได้เป็นคนเอาไปลงก็คือเราลงเฉพาะของเราที่เราถูกต้อง20เพลงนะครับแต่ว่าอีก3เพลงที่เติมมาเนี่ยคือไปก๊อปมาจากไหนเราก็ไม่ทราบเหมือนกันอย่างตั้งแต่วันที่เข้าไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คือยังไม่มีการติดต่อกับอาจารย์จนถึงปัจจุบันนี้นะไม่ได้ติดต่อมาเขาก็ไม่ได้ติดต่อเราก็ไม่ติดต่อเขาไงต่างคนก็ต่างไม่ได้ติดต่อกันมีแต่ว่านายตำรวจลูกบุญธรรมของครูก็ได้เคยคุยเคยมาคุยว่าแค่ว่ามาถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรทั้งนั้นมีตัวกลางหรือคนที่แบบช่วยเราไกล่เกลี่ยหรืออะไรยังไงไหมฮะไม่มีก็คือปล่อยไปตามกฎหมายหรือว่ายังไงครับก็ต้องไปตามนั้นฮะต้องไปตามกฎหมายก็คือเราแค่แสดงว่าไปแสดงตัวว่าเราบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะครับเห็นว่า20เพลงคือเรามีการเซ็นมีพยานในการเซ็นด้วยใช่มั้ยฮะคือในหนังสือนิยามจะเป็นแบบนี้นะครับอย่างเช่นว่าหนังสือนิยามจะมีทั้งหมด20เพลง1ถึง20ครูก็จะเขียนเป็นลายมือของเขาอย่างเช่นเทพธิดาพระสิ้นเขาจะขึ้นลำนำว่าว่างจากการวานไถจะร้อยมาลัยใบข้าวนะฮะแล้วก็เรียกพี่ได้ไหมก็เรียกพี่ได้ไหมจะพี่จะให้กินขนม15ก็เป็นลายมือของครูแค่นั้นยังไม่พอนะครับริมกระดาษทุกใบครูต้องเซ็นให้เรามีเซ็นลายเซ็นของครูมีพยานฮะอาจารย์ประยงชื่นเย็นเป็นคนเป็นพยานนะครับฝ่ายเราก็มีคุณนุชนะเป็นพยาน20ล้านไหมครับที่ผมเรียกใช่ไหมครับนี่คือใช่ครับ20ล้านคือผมเองเนี่ยไม่เคยนึกเลยว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องมามีเรื่องกับครูที่เรารักที่สุดก็มีอะไรพูดหน่อยขออนุญาตเสริมนะครับในเรื่องของการพบพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่บ้านที่ผ่านมานะครับที่นักข่าวได้ตั้งสงสัยว่าเราอยู่ในฐานะอะไรจริงๆแล้วตามหมายเรียกนะครับเป็นหมายเรียกที่ถูกกล่าวหาซึ่งพี่เสรีอยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหานะครับโดยเฉพาะในวันที่25ที่เราไปกันนั้นเราก็ไปเพื่อแสดงตัวให้กับพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ทราบว่าเราถูกหมายเรียกตามและเป็นบุคคลตามหมายนะครับซึ่งในส่วนของการแจ้งข้อกล่าวหานั้นปรากฏว่าหลังจากที่เรามีการแสดงหลักฐานให้กับพนักงานสอบสวนได้เห็นนะครับพนักงานสอบสวนเลยแจ้งเราว่าตอนนี้ยังไม่ขอกล่าวโทษเพราะดูจากพยานหลักฐานเบื้องต้นแล้วมันมีหลักฐานที่แสดงว่าได้มาโดยถูกต้องขอให้การเป็นพยานไว้ก่อนโดยเรื่องของการจะแจ้งข้อหาอีกทีหรือไม่นั้นขอไปขออนุญาตไปหาลือแล้วก็ไปประชุมกับฝ่ายสอบสวนโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาก่อนครับในส่วนของพนักงานสอบสวนนะครับจริงๆถ้าตามหลักกฎหมายขั้นตอนหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะต้องรอคุณชลธีมาเทคแอคชั่นอะไรไหมหรือว่ามันจะเป็นตามกระบวนการยังไงบ้างในข้อกฎหมายนะครับจริงๆแล้วหลังจากที่มีการแจ้งข้อหาใช่ไหมครับก็ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานของฝ่ายผู้กล่าวหาก่อนว่าสมบูรณ์หรือไม่ถ้าสมบูรณ์ก็อาจจะมีการออกหมายเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเป็นผู้ถูกหาโดยเฉพาะในคดีนี้นะครับอย่างพี่ศิรีเนี่ยก็ถูกนะครับแสดงว่ามีการสอบสวนเบื้องต้นแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นโดยที่ตอนนั้นยังไม่เห็นเอกสารจากเราก็เลยเรียกในฐานะที่เป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับและระบุข้อหามาด้วยว่าเป็นข้อหาอะไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนนี้หลังจากที่เราเข้าพบแล้วก็มีการแสดงหลักฐานให้เห็นค่อนข้างจะชัดเจนเจ้าพนักงานก็บอกว่าเอกสารชุดนี้เมื่อเห็นแล้วมองว่าถ้าถูกต้องจริงเนี่ยตอนนี้พนักงานสอบสวนบอกว่ายังไม่อยากตั้งข้อกล่าวหาเพราะเนื่องจากว่าเห็นแล้วค่อนข้างสมบูรณ์โดยเฉพาะมีลายมือชื่อของคุณครูนะครับคุณครูชลธีทุกแผ่นเซ็นกำกับทุกแผ่นเพราะมีพยานอย่างที่มีการสอบถามเมื่อกี้นะครับก็เลยขอให้เป็นแค่เพียงพยานในการให้การในวันที่25ซึ่งเราก็บอกว่าการที่แจ้งเราแบบนี้ได้ใช่ไหมครับเขาก็สมมติว่าสมบูรณ์ได้ในเมื่อเห็นว่ามีความสมบูรณ์ในการยื่นเอกสาร
ก็เลยแจ้งเพียงเท่านั้นตอนนี้คือต้องมีการติดต่อกับทางครูประยงชื่นเย็นมาช่วยเป็นพยานให้เราด้วยไหมคะอาจารย์อันนี้ต้องเวลาถ้าเกิดว่าเป็นคดีแล้วก็ต้องให้เรียกพยานมาต้องเรียกมาแต่ที่ตอนนี้มันยังไม่เป็นคดีที่เราจะต้องโดนฟ้องขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมันยังสามารถไกล่เกลี่ยได้ใช่ไหมใช่ครับก็คือในขั้นตอนที่เขาไปร้องทุกข์และเรามีหลักฐานไปยืนยันพอจะยืนยันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนว่าเขาจะส่งอัยการไหมหรือจะฟ้องเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็รอคือคุณอาอยากจะให้เรื่องมันดำเนินกระบวนการในชั้นศาลหรือว่าอยากจะแบบไกล่เกลี่ยจริงๆแล้วผมไม่อยากมีเรื่องกับครูเลยแล้วไม่คือผมเองเนี่ยจะหลีกเลี่ยงเรื่องการมีเรื่องมากที่เป็นศิลปินนะครับโดยมากผมจะมีเรื่องกับใครก็ทะเลาะกับใครก็สุดท้ายแต่ผมก็จะเป็นฝ่ายที่ไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวถึงแม้เราถูกเนี่ยเราก็ไม่เอาเรื่องเอาราวเพราะฉะนั้นที่เป็นข่าวมันดีที่ไหนขึ้นศาลมันดีตรงไหนมันเสียเวลาทำมาหากินเนี่ยแล้วก็อีกอย่างก็ต้องเสียเงินเสียทองสู้กันไปกว่าจะได้ใช้ตังก็ตายกันไปก่อนยังไม่ได้ใช้ตังเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกให้ฟังว่าอยากจะบอกครูนะว่าอายุเราก็มากกันแล้วนะครับมันต้องสู้กันสุดฤทธิ์อ่ะไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนกันนะเพราะฉะนั้นก็หยุดเถอะแล้ว40ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นครูก็ผมไม่เข้าใจว่าผมไม่มีความดีบ้างเลยสักนิดเลยนะเรียกตั้ง20ล้านเนี่ยความดีผมไม่มีเลยอ่ะเนี่ยเรามานั่งคิดดูแล้วว่าแกฟ้องคนนู้นฟ้องคนนี้ฟ้องคนนั้นไม่นึกสักวันหนึ่งเลยไม่เคยนึกเลยว่าวันหนึ่งมาฟ้องเราส่วนตัวแล้วขออนุญาตถามนี้นะคะคิดว่าจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังนักข่าวรู้ดีกว่าผมนะ นะครับว่าใครจะจิ้มก่อนกันเท่านั้นเองนะครับไอ้ผมเองเนี่ยไม่ได้ติดตามเรื่องของครูมาโดยมานานแล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปรู้เรื่องส่วนตัวเขาได้นะและเรื่องใครจะมาคนรอบข้างที่จะมายุยงส่งเสริมให้ครูมาฟ้องคนนู้นคนนี้เนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะไปทราบได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเจอกันต่อเมื่อมีงานนะครับแล้วก็บางทีแกก็จะมาเยี่ยมเราบ้างบางทีผมก็ไปเยี่ยมแกบ้างก็จะเห็นแต่แบบนั้นภาพแบบนั้นทีนี้ไอ้เรื่องส่วนตัวเนี่ยผมต้องถามนักข่าวกลับไปว่าพวกคุณน่ะรู้ดีกว่าผมเยอะเลยอยากติดต่อก็ไปคุยกับครูบ้างก็ไอ้ตอนที่แกแจ้งความผมเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องไปคุยกับเขาให้ไปคุยกับทนายเลยมันแสบมากมันเจ็บแสบจริงๆสำหรับคำนี้ครับพูดคือครูเขาพูดเลยว่าเรียก20ล้านเนี่ยไม่ต้องมาเคลียร์กับเขาให้ไปเคลียร์กับทนายเลยอะไรประมาณนี้ผมคือจริงๆเราอยากจะพูดกับครูว่าไอ้40ปีที่ผ่านมาเนี่ยความดีผมไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยสักนิดเลยฮะคิดถึงใจผมบ้างไหมในส่วนของเอกสารนี้นะครับผมเองได้มีการดูรายละเอียดค่อนข้างจะชัดเจนมากว่ามีความสมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์มากเนื่องจากว่าเป็นเอกสารที่โดยทั่วไปนะครับเป็นเอกสารจากการเป็นสัญญาที่บริษัทหรือว่าบุคคลที่จะซื้อลิขสิทธิ์จากผู้ที่แต่งจะเป็นแบบคล้ายๆกันนะครับเป็นหลักแต่นอกเหนือจากนั้นรายละเอียดที่มีข้อความนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องชื่อเพลงต่างๆและเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็จะมีระบุไว้ค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะครับและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการเซ็นอย่างที่คุณเฉลีแจ้งไว้เมื่อกี้ว่ามีลายเซ็นของคุณครูนะครับทุกแผ่นนะครับในเรื่องเอกสารนะครับนะครับจะมีเซ็นไว้ข้างทุกแผ่นนะครับค
สิ่งกับกลับกับไว้ตรงนี้คือเราก็สามารถที่จะใช้เป็นข้อต่อสู้ในกฎหมายได้ตอนนี้เราก็ใช้ตัวนี้เป็นในการเป็นตัวสนับสนุนในข้อต่อสู้ของเราในชั้นพนักงานสวนนะครับซึ่งจากที่เราไปให้พนักงานสวนได้ดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าพนักงานสวนก็บอกว่าถ้ามีเอกสารชุดนี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แต่ในส่วนของการจะแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่เห็นที่ผมเรียนเบื้องต้นว่ายังไม่มียังไม่ได้ปรึกษากับทางผู้บัญชาการแล้วก็ทางกลุ่มงานสอบสวนครับในเรื่องของเรื่องกฎหมายครับคุณธนาคะในการที่ครูเซ็นทุกใบอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้คือมันไม่มีโอกาสที่จะเป็นโมฆะได้หรือว่ามาเพิกถอนหรือยกเลิกได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเซ็นเอกสารเนี่ยโดยหลักแล้วนะครับต้องเรียกมีสามัญสำนึกในการเซ็นก็คือเป็นคนปกติทั่วไปนะครับแล้วก็มีเจตนาที่จะทำสัญญาฉบับนั้นจริงๆโดยเฉพาะเอกสารทุกฉบับที่ทำกับครูเนี่ยจะมีพยานซึ่งเป็นบุคคลที่ยอมรับนับถือของวงการเพลงอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่ครูเซ็นในวันนั้นครูทำโดยตั้งใจแล้วก็ยินดีเซ็นแต่อย่างนี้เห็นว่าเรามีหลักฐานครบหมดแล้วเราสามารถฟ้องจะฟ้องกลับตรงนั้นได้ไหมในทางของเราเองในส่วนเรื่องของคดีนะครับจริงๆผมต้องขอเรียนตรงๆก่อนว่าตอนนี้ผมเองในที่อยู่ในเรื่องของฝ่ายกฎหมายเนี่ยเราพยายามดูในเรื่องของการแก้มากกว่านะครับในชั้นตอนนี้เราทำอย่างไรให้พี่เสรีได้สามารถที่จะไม่ถูกฟ้องหรือถ้าถูกฟ้องในคดีเราสามารถจะสู้ต่อสู้ยังไงในผลของคดีตัวนั้นผมต้องการผลของคดีในคดีที่ครูชนทีแจ้งเราก่อนนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะฟ้องกลับหรือไม่ตอนนั้นพวกเรายังไม่ได้มีความคิดตัวนั้นครับโดยส่วนตัวอาเซรีนะครับตั้งใจเนี่ยว่าพอเราหลักฐานชัดขนาดนี้มันสามารถฟ้องกลับฐานแจ้งความเท็จแบบนี้ได้ตั้งใจว่าจะฟ้องไปจะแจ้งความกลับคือผมเองก็ไม่ได้เตรียมไม่ได้คิดว่าจะต้องไปอะไรอย่างนี้นะยังไม่ได้คิดอะไรกันเลยแต่ว่าการที่เป็นคดีผมต้องพูดให้ฟังว่าพอเริ่มมีคนแจ้งมันมีเริ่มการเดินทางมีเริ่มการเสียตังค์มีการเสียเงินเสียทองต้องค่าน้ำมันค่ากินค่านู่นค่านี่ค่าเสียเวลาค่าอะไรต่อมีอะไรแล้วอีกอย่างนึงนะฮะก็ก่อนที่จะมาฟ้องเราเนี่ยต้องดูก่อนว่าเรียกเราไปคุยไหมหรือว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาเสียชื่อไปแล้วเนี่ยมันเป็นจำเลยของสังคมใช่ไหมครับก็คือมันจะทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียเวลาทำมาหากินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหมายความว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงมันเอาคืนไม่ได้นะครับการที่เราเป็นฟาร์มกันเนี่ยกว่าจะจบคดีมันต้องมีเงินเป็นล้านล้านที่จะต้องไปเดินไปต่อสู้กันนะครับมันก็ต้องมีการเสียหายนะฮะเพราะฉะนั้นอีตรงนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าให้มันเป็นคดีที่เราจะต้องผมเดินทางไปลพบุรีมันก็มีค่าน้ำมันอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสที่เราจะเรียกค่าชดเชยหรืออะไรได้ใช่ไหมครับค่าเสียโอกาสตรงนั้นทีมงานเรายังไม่ได้คุยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็หาทางเรื่องแก้ว่าเราบริสุทธิ์นะเราเอาแค่เราบริสุทธิ์ก่อนนะครับตรงนี้หลังจากนี้จะมีการนัดหมายอะไรเงี้ยกับทางเจ้าหน้าที่ต่อไปครับคุณนายครับครับจริงๆแล้วในเรื่องของการนัดหมายเนี่ยหลังจากที่มีการให้ข้อมูลนะครับไปกับพนักงานสวนเนี่ยพนักงานสวนขอเวลาในการที่จะเข้าไปปรึกษาในคดีของส่วนที่เป็นคดีอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เองผมได้มีการติดต่อไปทางพนักงานสวนเกี่ยวกับเรื่องผลคดีว่าเป็นความคืบหน้าอย่างไรบ้างเราก็มีการแจ้งมาแล้วว่าในส่วนคดีเนี่ยยังไม่ได้มีการประชุมหารือเพียงแต่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานที่เราเสนอไปเพื่อที่สรุปในชั้นของพนักงานสวนท่านนี้ก่อนเพื่อที่เสนอผู้บัญชาการนะครับแล้วเราก็ยังไม่ทราบว่าผลสรุปเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่มีขอเพิ่มเติมผมก็คือขอเอกสารที่ถ้ามีเพิ่มเติมเช่นเพราะเราเนี่ยนอกจากที่เราซื้อลิขสิทธิ์จากครูแล้วบางชุดเรามีจากคนอื่นบุคคลอื่นซึ่งได้ลิขสิทธิ์จากครูเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะได้ตัวนั้นมาด้วยเพราะนั้นบางตัวในเราต้องมีเสริมไปเพิ่มเติมให้ในเนื้อเพลงเดียวกันนะครับก็คือยังไม่มีกำหนดที่จะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจทางต่อไปใช่ไหมคะ
จะเป็นการแจ้งของพนักงานครับที่จะแจ้งให้เราทราบว่าเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าในส่วนของเราเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามที่จะดูว่าผลของการสรุปสำนวนเป็นอย่างไรนะครับเราจะตามไปนั้นด้วยแล้วถ้าผลมาเป็นอย่างไรเราถึงจะมาหาลือจริงว่าเราจะดำเนินการกันต่อตามขั้นตอนกฎหมายกันอย่างไรเช่นกันสุดท้ายแล้วค่ะคุณอาจารย์จะดีมีอะไรอยากฝากถึงอาจารย์ชลธีไหมคะก็ที่จริงแล้วผมไม่มีอะไรที่จะไปฝากกับครูเลยนะเพราะว่าก็อยากจะบอกกับครูว่าจะทำอะไรก็คิดให้เยอะๆนะก็คิดเยอะๆแล้วตอนนี้อายุก็มากแล้วนะก็ควรที่จะอยู่นิ่งๆและสบายๆนะให้ลูกหลานได้ชื่นชมแต่ผมเองอยากจะฝากพี่น้องประชาชนคนไทยและฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ในเรื่องด้านกฎหมายนะฮะอย่างที่ผมจะพูดจากตอนนี้ไปไม่ได้เอ่ยนามใครทั้งสิ้นนะฮะก็คือมันเป็นเรื่องของนักร้องนะนักร้องเนี่ยนักร้องคือนักร้องเป็นทุกคนไม่ใช่ผมคนเดียวนะนักร้องจะเป็นคนที่อภัพนะครับเพลงทั้งหมดที่ดังๆขึ้นมาเนี่ยใน80-80 ล้านคนเนี่ยแต่ละปีที่นักร้องใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ในวงการเนี่ยเป็นพันคนที่จะรอดไปดังได้เนี่ยแทบจะไม่มีนะครับที่ผมจะยกตัวอย่างเช่นครูเพลงนะครับก็เรียกว่ากอในกอนะฮะกอขอก็คือบริษัทนะฮะคอกอขอคองอกอขอคอก็คือพวกคนอาเลนไอ้งอเนี่ยก็คือเป็นนักร้อง4คนเนี่ย4คนที่มีความสำคัญในเรื่องเพลง1เพลงที่จะทำให้เพลงดังได้ผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนเขียนเพลงเอาเพลงไปเสนอบริษัทซื้อไปก็รับสตางค์ไปอันนี้นะครับผมพูดให้ฟังว่า1คน1เพลงเอาไปขายให้บริษัทครูเพลงได้รับเงินไปจากบริษัทแล้วคนอาเลนเพลงก็ได้รับจากบริษัทไปแล้วทีนี้จะมาชี้ชะตาก็คือในห้างเจ้าของบริษัทกับนักร้องใครที่จะหนักสุดก็คือบริษัทจะหนักสุดเพราะครูเพลงรับเงินไปแล้วนักดนตรีรับเงินไปแล้วบริษัทต้องไปจิ้มนักร้องฮะถ้าไปเจอนักร้องที่ไม่ร้องเพลงนี้ไม่ดังบริษัทก็จะเจ๊งเลยเมื่อสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นนักร้องใหม่ๆเนี่ยก็คือ6เดือนยังไม่รู้จักเลยนะเชียร์หมดเป็น10-20ล้านยังไม่มีใครรู้จักเลยไปเจอนักร้องที่ร้องแล้วไม่ดังไม่โดนแต่เผอิญบริษัทนั้นไปจิ้มนักร้องที่ร้องดีแล้วร้องโดนเพลงนั้นมันก็จะมีคุณค่าขึ้นมาบริษัทก็จะขายได้มหาศาลแต่นักร้องเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เพลงดังนะครับเพลงที่ทำให้เพลงดังเพราะอะไรเพลงจะมีคุณค่าขึ้นมาทันทีถ้านักร้องอยู่ในค่ายบริษัทนั้นไม่ได้รับค่าตัวอันนี้นักร้องนะครับไม่ได้รับค่าตัวร้องให้บริษัทโดยที่ได้แต่ชื่อไม่ได้เงินแต่พอดังแล้วพอเพลงมีคุณค่าขึ้นมากลับกลายเป็นว่าย้อนกลับไปหาครูเพลงใช่ไหมฮะกับนักร้องที่ณปัจจุบันนี้ที่เห็นกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยบริษัทฟ้องนักร้องเอาไปร้องแล้วร้องไม่ได้ต้องโดนฟ้องกันประมาณนั้นแต่หารู้ไหมว่าคนที่ทำให้เพลงดังก็คือนักร้องเนี่ยทำให้เพลงมีคุณค่าขึ้นมานักร้องก็เหมือนปิดทองหลังพระผมเองเนี่ยดูมาโดยตลอดนะครับณปัจจุบันนี้กับที่ผมเป็นนักร้องสมัยก่อนเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเมื่อสมัยก่อนก็ผมอยู่ค่ายค่าตัวเรื่องร้องไม่มีนะครับแต่เหตุไฉนพอเพลงดังแล้วทั้งที่ครูได้รับเงินไปแล้วเนี่ยนักเรียนได้รับเพลงได้เงินไปแล้วเนี่ยกลับได้ชื่อเสียงมาที่ครูหมดนักร้องไม่ได้อะไรเลยนักร้องเอาไปร้องโดนฟ้องอีกต่างหาก
นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกให้ฟังว่าแล้วเพลงที่เราตอนเนี้ยที่ฟ้องร้องกันเนี่ยเพราะมันได้สิทธิ์คนเดียวนึกออกไหมได้สิทธิ์ครูคนเดียวเอาไปขายทั่วพอเอาไปขายแล้วทีนี้เอาไปขายซ้ำซ้อนก็มาเกิดการฟ้องกันขึ้นมาเพราะ3คนไม่มีสิทธิ์เลยนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากไปทั้งผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรานะว่าให้ไปพิจารณาดูว่าเพลงหนึ่งเพลง4คนต้องมีถ้าจะซื้อต้องซื้อ4คนถ้าคนใดคนหนึ่งไม่อนุญาตก็อย่าขายต้องขายไม่ได้มันจะได้ไม่ซ้ำซ้อนนะครับทุกวันเนี่ยซ้ำซ้อนเนี่ยอย่างที่ผมเป็นฟาร์มกันอยู่เนี่ยมันซ้ำซ้อนกันนะครับทุกบริษัทก็มีเราก็มีใครๆก็มีก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นก็ฟ้องกันไปอะไรกันไปเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากไปทางผู้ใหญ่นะครับให้พิจารณาข้อนี้ด้วยนะครับถึงแม้ผมอาจจะพูดก็บอกเสียงเดียวนะฮะแต่ว่าอยากจะให้ท่านไปพิจารณาดูว่าใน4คนเนี่ยครูเพลงรับเงินไปแล้วนักดนตรีรับเงินไปแล้วบริษัทกับนักร้องเนี่ยยังไม่รู้ชะตากรรมว่าจะไปรอดหรือไม่ถ้าบริษัทไปจ้างนักร้องไปเอานักร้องที่ไม่มีคุณภาพมาร้องก็เสียเงินฟรีแต่เพลงไปเจอนักร้องดีมันขายได้ชื่อเสียงที่นักร้องทำให้ย้อนกลับไปถึงครูไปเจอไปครูทั้งที่ครูรับเงินไปแล้วแต่มีสิทธิ์มากกว่าใครเพื่อนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกให้ฟังว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากไปทางผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับช่วยพิจารณาตรงนี้ด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราฟ้องกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นแล้วเพลงเก่านะผมบอกนักร้องใหม่ๆทุกคนเลยว่าอย่าไปซื้อเลยพอซื้อเพลงเก่ามาเนี่ยเผลอๆก็ออกไม่ได้เพราะมันซ้ำซ้อนแบบนี้และอีกอย่างเพลงเก่าเนี่ยนักร้องเอามาร้องใหม่เนี่ยมันไม่ดังทุกมันไม่ดังกว่าคนเก่าหรอกนะครับเพลงเก่าคือให้มันเป็นอมตะไปคือจะแจ้งเกิดต้องแจ้งเกิดด้วยเพลงใหม่นะฝากไปด้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตยืนอินเสิร์ตแล้วก็ช่วงหลัง